ียงเข้านะเสียงเข้านะสวัสดีครับเพื่อนๆไทยเฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับหรือว่าติดตามผ่าน YouTube ไทยเฟรนไชส์เซ็นเตอร์นะครับตอนนี้ในงาน CDC 2024ก็คืองาน Creative Talk Conference 2024นั่นเองเป็นงานที่รวบรวมคนที่เป็นกูรูผู้รู้นะครับมีแนวความคิดไอเดียรวมถึงมีความรู้ด้านการตลาดมีความรู้ด้านธุรกิจก็จะมาให้ข้อมูลความรู้ในงานนี้ถือว่ามีบูธมาออกด้วยแล้วก็มีสปีกเกอร์เกือบ100คนเลยถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆครับเนี่ยครับงานวันนี้เริ่มวันแรกนะครับนี่เราไลฟ์กันสดๆเลยเป็นช่วงบ่ายนะครับนี่ครับคืองาน CDC 2024เมื่อสักครู่ก็เป็นเซสชั่นของคุณทิมพิธาขึ้นเป็นเสวนานะครับกับทางคุณเก่งนะครับที่เป็นโอนเนอร์ของงาน CDC 2024ในงานนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเนี่ยตามมาเลยครับก็จะเป็นบรรยากาศในงานครับงานก็จะมีการขายตั๋วนะไปทิกเก็ตก่อนเข้างานนะมาตรงนี้ครับเนี่ยครับอันนี้คืองานก็จะเป็นสปอนเซอร์โดย AP ครับนี่ครับบรรยากาศงาน CDC เขาก็จะมีการแบ่งเป็นห้องๆนะแต่ละห้องก็จะมีสปีกเกอร์ซึ่งมีกำหนดการเดี๋ยวผมจะพาไปดูอเจนดาของแต่ละห้องนี่คือแบ็กดรอปแล้วก็ด้านหลังของแบ็กดรอปตรงนี้ก็จะเป็นบูธมีประมาณสัก20กว่าบูธได้เป็นบูธของธุรกิจครับก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการเรื่องของโซเชียลลิสติ้งนะครับ Big Data AI แล้วก็อื่นนะครับโอเคนี่คือจุดลงทะเบียนครับโอเคครับเดี๋ยวมาตรงนี้กันนะครับพอด้านหลังก็จะมีห้องแต่ละห้องซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นเซสชั่นต่างๆเสียงจะค่อนข้างดังนิดนึงครับโอเคใครคนไหนที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนิดนึงนะครับโอเคเอฟ02ของเรานะคะเสียงแข็งน่าดูด้านหน้าประตูเลยค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมงานนะคะมาสแกนแอดเป็นเพื่อนกันในไลน์ก่อนนะคะเพื่อรับแคมเปญตอนนี้เวลาบ่าย 2:25 นะครับผมอยู่ฝั่งนี้เนี่ยครับ AI Human ก็จะเป็นของคุณกระทิงครับเป็นเซสชั่นปัญญาของกระทิงแล้วก็เรื่องของโซเชียลมีเดียอัลกอริทึมครับของคุณกระจรเจียนในพันธิตนะครับสิ่งของแข่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่าย 3:00 ก็จะเป็นคูปิ้งโปรฟูของคุณคลิปดิจิตอลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเซสชั่น History of Community ประวัติศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์ของเฮียวิทย์ครับเฮียวิทย์เดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูบูธต่างๆก่อนครับจากเสียงจะค่อนข้างดังเดี๋ยวนี่ครับมีบูธธุรกิจเยอะมากมายครับผมต้องแข่งเสียงหน่อยถ้าบรรยากาศด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นบูธต่างๆนะครับนี่ครับเป็นบูธธุรกิจนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศงานรีแคปให้ดูสั้นๆนะเพราะว่าวันนี้ผมจะไลฟ์ได้อยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่ามีบูธอะไรบ้างคืองานนี้เป็นงานขายตั๋วนะครับต้องซื้อตั๋วก่อนเข้างานได้นะครับครับขอหลบหลบสิ่งนึงสิ่งเต็มหูโอเคได้เลยครับโอเคเดี๋ยวมาตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นบูธเดี๋ยวผมรีวิวบูธก่อนละกันเพราะว่าจริงๆแล้วในเซสชั่นของการให้ข้อมูลให้ความรู้เนี่ยในเซสชั่นพูดเนี่ยก็จะไม่อนุญาตให้ถ่ายหรือแล้วหรือว่าไลฟ์สดนะครับโอเคดูนี้ดีกว่าโซเชียลไอไวไซได้คือตอนนี้ไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่ให้ข้อมูลได้ไหมครับได้ครับมาดูกันได้ยินไหมเสียงโอเคเสียงดังนิดนึงสวัสดีครับขออนุญาตได้ครับได้เลยได้เลยตอนนี้ไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่ครับขอสอนหน่อยนึงว่าเอ้ยนี่คือบูธของไวไซเนาะใช่ครับทางไวไซทำอะไรบ้างตอนนี้โอเคก็สำหรับวันนี้เนาะจริงๆไวไซคอหลักเลยก็คือตัวโซเชียลไอเนาะวันนี้จริงๆโซเชียลไอเรามีหลากหลายแพ็คเกจเนาะตอนนี้เรามีแพ็คเกจเล็กๆอย่างของ SME ย่อยลงมาหน่อยใช่ครับราคาลงมาเหลือราวๆแบบไม่เกิน 30,000 บาท
ใช่ก็จะเข้าถึงผู้ประกอบการได้มากขึ้นเข้าถึงยูเซอร์ที่อาจจะต้องการโควต้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลโซเชียลไม่ได้มากแต่ว่าอยากลองใช้ทูที่แบบเขาเรียกว่าAbility ทุกอย่างอ่ะใกล้เคียงเลยกับเวอร์ชันเต็มครับผมแล้วก็มีอันนี้คุณอะไรครับผมอ้าวผมปาล์มครับปาล์มนะผม X นะครับอ้าวโอเคครับคุณปาล์มบอกมา 30,000 กว่านี่คือเป็นราคาต่อแพ็คเกจใช่ครับเป็นราคาต่อปีต่อเป็นราคาต่อปีต่อปีอ๋อปีนึง 30,000 กว่าใช่ครับก็จะมีลิมิตที่ก็จะมีลิมิตอยู่ระดับนึงแต่ว่าก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้โควต้าไม่เสร็จเยอะครับอันนี้เหมือนว่าทางนี้ไม่ได้ทําเป็น subscription รายเดือนมีเป็นรายเดือนด้วยเหมือนกันมีด้วยใช่ครับแต่ว่าระยะเวลาในการใช้อาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ตัดเป็นรายเดือนถ้าผมจําไม่ผิดอาจจะเป็น6เดือนหรืออะไรประมาณนี้ใช่อาจจะไม่ได้เป็น monthly pay อะไรฟีเจอร์หรือว่าเซอร์วิสที่ทางนี้บริการให้กับเจ้าของธุรกิจนี่มันคืออะไรอ้าวโอเคก็ไว้ไซต์เราเป็นผู้นําด้านโซเชียลลิสติ้งเนาะก็ทุกวันนี้ข้อมูลโซเชียลมากมายไก่กองเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะแบบทั้งช่องทางใหม่อย่าง TikTok ใช่มั้ยครับก็เราอ่ะมีเครื่องมืออย่าง Social Eye ที่เอาไว้สําหรับรวบรวมข้อมูลในโซเชียลมีเดียแล้วก็ provide insight ให้กับผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่ง user หลายๆคนที่อยากจะเอาข้อมูลโซเชียลมีเดียไปใช้งานหรือแม้แต่กระทั่งมหาลัยอยากจะนําเครื่องมือเนี้ยไปใช้ประกอบการสอนในหลายๆวิชาที่อย่างเช่นวิชามาร์เก็ตติ้งหรืออะไรประมาณเนี้ยก็สามารถเอาไปใช้ได้เช่นกันครับผมข้อมูลหลักๆของไวซ์ไซนี่มาจากที่ไหนฐานข้อมูลหลักๆเป็นข้อมูลจากโซเชียลมีเดียประเทศไทยครับผมใช่ครับนี่คือเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวเฉพาะประเทศไทยเลยครับผมตอนนี้เราโฟกัสอยู่ที่ไทยเป็นหลักก่อนโอเคไทยพวกแฮชแท็กคำที่เป็นกระแสแน่นอนว่าเรามอนิเตอร์ให้ทันเหตุการณ์อยู่แล้วอย่างเช่นสมมุติมีเทรนด์เกี่ยวกับแฮชแท็กอะไรบางอย่างขึ้นมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเราก็เก็บข้อมูลนั้นเข้ามาแบบเรียลไทม์เลยครับผมคุณปาล์มพอมีอะไรโชว์ให้ดูนิดนึงได้ไหมได้ครับโอเคก็น่าจะทันนี้เลยครับก็คือแดชบอร์ดหลังบ้านหรือว่าอะไรครับอันนี้เป็นเครื่องมือโซเชียลไอเลยครับผมโอเคก็สำหรับตัวโซเชียลไอนะครับการทำงานของมันนะคือเราจะเก็บตัวเราจะเริ่มต้นจากการที่ยูเซอร์เนี่ยใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปก่อนเราสนใจเรื่องอะไรอย่างตัวเนี้ยเป็นแคมเปญที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเทศกาลกินเจเนาะตัวของข้อมูลที่ใส่เข้าไปอะครับตัวคีย์เวิร์ดก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับกินเจแล้วก็มีเรื่องของคีย์เวิร์ดบางอย่างที่เราอยากใช่เราอยากจะดูเป็นพิเศษเช่นมีคนสนใจกินแบบเมนูไหนหรืออะไรบ้างมั้ยอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบไม่กินเจบ้างแล้วแต่ว่าเราจะอยากได้อินไซต์อะไรเนาะครับผมแล้วก็พอเราคือไม่เอาคีย์เวิร์ดไหนใช่ครับก็คือข้อมูลบนโลกโซเชียลมันจะมีข้อมูลบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้สนใจนะตอนนี้เนาะก็อาจจะต้อง exclude ออกไปอย่างเช่นแบบคําว่าเจอ่ะมันก็จะเป็นแบบเจ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 อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราไม่ได้อยากได้ข้อมูลแบบนี้เข้ามาใช่ครับผมมันอาจจะตามมาด้วยแบบเจแล้วก็เจเจตรินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ได้อยากโฟกัสตรงนั้นเราอยากได้อาหารเจที่เป็นอาหารเจสมมุติอย่างงี้ง่ายคุณปามผมเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วผมอยากรู้ว่าเฮ้ยกินเจอ่ะคงมันพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับเจบ้างแล้วเราเป็นเจ้าของร้านอาหารเราต้องทำพวก MVP นั่นคือเมนูใหม่ๆที่มาดูได้ไหมจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาลองดูก่อนเนาะว่าโซเชียลไอให้อะไรมาบ้างสำหรับเรื่องของอาหารเจครับเราจะเห็นได้ว่าจำนวนเมสเซจมีอยู่ราวๆแบบ 2,000 กว่าเมสเซจเนาะรวมถึงใช่แล้วก็อันนี้เป็นช่วงเวลา1เดือนย้อนหลังครับเนาะช่วงเวลา1เดือนย้อนหลังก็จะค้นพบว่าโอเคคนส่วนใหญ่อ่ะพูดถึงเรื่องเทศกาลกินเจเนี่ยอยู่บน Facebook อาจจะมีช่วงเนี้ยที่กระโดดขึ้นมาบ้างใช่มั้ยครับแล้วก็พอเราไล่ลงมาเรื่อยๆอ่ะเราก็จะค่อยๆดูไปทีละหมวดไปทีละจุดว่าโอเคเราพอจะหาอินไซต์อะไรได้บ้างเช่นแฮชแท็กที่คนพูดถึงในหมวดหมู่ของการพูดถึงอาหารเจมีอะไรบ้างเราก็สามารถมาแคร็กอินไซต์จากตรงนี้ได้เค้ามองอาหารเจเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือเปล่าอาหารเจใช้ไหนมีอาหารไทยมีอาหารอีสานติดมาด้วยแปลว่าคนบนโซเชียลเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่าอาหารเจจะจํากัดอยู่แค่หมวดหมู่ใดหมวดหมู่นึงอาหารอีสานเค้าก็สนใจด้วยว่าแล้วอาหารอีสานที่เป็นเจทำอย่างไรบ้างอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูเป็นรายเมสเสจได้อ่ะพอเข้ามาดูเป็นรายเมสเสจอาจจะขอฟิลเตอร์ by engagement คือค่าไลค์คอมเมนต์แชร์อะไรประมาณนี้เนาะเราก็จะอ่ะ
เราก็จะสังเกตว่าโอเคโพสต์นี้คือโพสต์ที่ได้รับ engagement เยอะที่สุดนะครับใช่ครับแล้วเราก็ค่อยๆไหลไปเรื่อยๆดูว่าโอเคคนที่พูดถึงอาหารการกินเรื่องของอาหารเจหรือวีแกนเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีสูตรอาหารไหมหรือมีวิธีการมีอะไรสักอย่างไหมอะไรประมาณนี้อย่างเงี้ยครับเช่นแบบรีวิวอาหารอะไรประมาณนี้เนาะเราก็สามารถเข้ามาดูได้ในโซเชียลไอซึ่งสามารถดูแยกตามชาแนลได้นะครับผมอย่างเช่นแบบเราอยากดูที่ TikTok อย่างเดียวก็สามารถเข้ามาดูได้ใช่แล้วครับผมซึ่งตัวของพยายามจะดันเอาพุชตัวที่เป็นเอ็นเกจที่สุดขึ้นบนซึ่งเราสามารถสอดได้ใช่มั้ยใช่ครับอย่างเงี้ยเราก็กดที่ engagement เราก็จะเจอแล้วว่าโอเคอ่ะก็อาจจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของแบบวีแกนอ่ะมีอาหารกินเจมีอะไรอย่างงี้บ้างปะปายนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถมาแกร็บดูเป็นอินไซด์ได้หรืออยากจะลองดูเป็นซัมมารีเราก็อาจจะเข้ามาดูที่ซัมมารีของแต่ละแพลตฟอร์มก็จะเห็นว่าบน TikTok ก็จะมีเมนชั่นอยู่พอสมควรมี engagement ขึ้นเกิดขึ้นในช่วงอาจจะเป็นช่วงนี้เยอะหน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมก็อันนี้เป็นเซอร์วิสของทางไวซ์ไซส์ครับข้อมูลพวกนี้มีหมดละทางไวซ์ไซส์บริการเรื่องของข้อมูลครับ data ให้ละหน้าที่ในนี้มันมีเรื่องของ analyze วิเคราะห์ให้ด้วยมั้ยครับเบื้องต้นจะมีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคคือจริงๆอ่ะเราจะ build in AI มาให้1ตัวซึ่งถ้ากด insight ตรงเนี้ยมันจะเป็นการ generate เอาพวก engagement อะไรพวกนี้ขึ้นมาให้ด้วยครับผมอย่างเช่นengagement ต่อวีคเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมี summary ตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นมาให้หรือเราอยากจะดูว่าเดือนวีคที่แล้วมี message เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตรงเนี้ย AI generate ขึ้นมาให้เราก็จะเห็นว่าโอเคมันลดลงไปจากวีคที่แล้ว 11% นะเราจะได้ไม่ต้องมาsummary เองหรือไม่ต้องมา calculate เลขเองอะไรประมาณนี้ engagement ในแคมเปญนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นยังไงบ้างก็สามารถเข้ามาดูในตัว intelligent insight นี้ได้ยังครับผมเดี๋ยวพอดีว่าเดี๋ยวมีนัดสัมภาษณ์เดี๋ยวกลับมาหาคุณปาใหม่เนอะได้เลยครับได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปตรงนี้เราไปคุยกับผู้จัดงานดีกว่าได้คิวแล้วครับไปดูแบ็คดรอปเลยสดๆนะครับตอนนี้สดๆเลยเสียงจะดังนิดนึงโอเคมาแล้วครับผมมาแล้วครับใช่ครับมาแล้วครับผมอยู่ตรงไหนครับด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยครับโอเคตอนนี้พอดีผมไลฟ์สด TikTok อยู่ด้วยได้เลยครับผมต่อเนื่องไปเลยหน้านะครับโอเคได้เลยครับน้องไมค์ครับเลยครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะโอเคมาเพื่อนๆยังอยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเสียงผมไม่ค่อยมีละเดี๋ยวจะคุยกับทางคุณเก่งครับรีไลฟ์สดอยู่ก็เดี๋ยวคุยได้เลยครับได้เลยครับผมก็อยากจะรู้ครับว่าเฮ้ยสำหรับคนที่จัดงาน CDC แบบนี้เขามีแนวความคิดหรือว่าไอเดียในการทำธุรกิจยังไงแล้วก็มุมมองแนวคิดของการจัดงานแบบนี้มันช่วยสร้างประโยชน์แล้วก็ทำให้คนรับรู้เรื่องของการรวมสปีกเกอร์คนเด่นคนดังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณเก่งเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณเก่งเขาติดอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานละกันที่ผมว่าเฮ้ยมันงานที่มันรวมสปีกเกอร์เนี่ยในไทยก็คิดว่าก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีงานเยอะมากแบบนี้นะครับโอเคได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆเราแป๊บนึงงานนี้ก็ต้องบอกว่าผมไลฟ์กันสดๆงานนี้คนเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นงานที่บายติเก็ตด้วยเมื่อสักครู่จบเซสชั่นของคุณทิมพิธาไปครับเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์สดคุณเก่งดีกว่าว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นแค่ไหนนะครับแล้วก็เต็มความพร้อมของงานนี้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอคุณเก่งว่างสักครู่นึงนะครับตอนนี้เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานไทยแฟนชาเลนเจอร์ครับที่จะทําคอนเทนต์ดีๆตอนนี้เราทําคอนเทนต์ก็มากกว่าธุรกิจ SME ธุรกิจแฟนชายนะจะเป็นคอนเทนต์เรื่องของการตลาดมากขึ้นนะครับโอเคสวัสดีครับคุณเก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ออันนี้ด้วยนะไมค์นิดนึงครับโอเคได้ครับทำพร้อมๆกันทั้งไลฟ์สดทั้งครับคลิปด้วยเมื่อติดหลายๆอันผมรู้สึกเหมือนผมเหมือนชูวิทย์เลยเจ้าชูวิทย์เมื่อสักครู่
ผม X นะครับจากไทยเฟรนไชส์เซ็นเตอร์ครับครับผมอ๋อจำได้ตอนนั้นที่เหมือนมีนักข่าวต่อไปใช่ใช่ใช่ขึ้นเป็นปกครับเป็นเซ็นเตอร์จำได้จำได้ว่าตอนนั้นเคยออกไปทีน่าจะนานอยู่ครับเก่งนานใช่สักพักหนึ่งน่าจะมีปีหนึ่งมีเนาะก็จะเป็นทางนักข่าวคุณดนตรีเขาติดต่อเข้าไปใช่ใช่ครับอันนี้ติดต่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น KOL เป็นอะไรเยอะมากเลยช่วงนั้นหลายๆท่านก็ได้ขึ้นปกใช่ไหมฮะว่าเห็นตอนนั้นก็เห็นติดต่อนี่คุณอะไรนะครับ X ครับ X คุณ X นะอ๋อเพราะตอนนั้นเห็นคุณ X ก็มีทักมาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เคยทักผมรอบที่แล้วเขาก็ทักมาด้วยเหมือนกันก็อยู่ในนี่แหละไทยแฟรนไชส์นี่แหละเหมือนกันได้เลยขอบคุณมากซึ่งจริงๆแล้วของทางผมเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ก็มีฝั่งทั้งบิสเนสโอนเนอร์ครับแล้วก็แฟรนไชส์คือฝั่งของเจ้าของแฟรนไชส์ครับแล้วก็อีกขาหนึ่งเขาคืออินเวสเตอร์นักลงทุนด้วยแต่ตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยทุกๆขาทั้ง3ขาที่ผมเรียนไว้เนี่ยคือต้องการแสวงหาความรู้ทั้งนั้นเลยณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ knowledge เป็นเรื่องสำคัญแล้วผมก็คิดว่าไอ้งานเนี้ยมันคือ CDC 2024แล้วก็เลยอยากคุยกับคุณจัดงานซึ่งก่อนนั้นเนี่ยได้แต่ส่งนักข่าวมาสัมภาษณ์ไม่เคยตัวจริงจริงครับก็เลยยินดีมากๆก็เลยต้องสัมภาษณ์นิดนึงอันนี้เราเป็นไลฟ์สดด้วยแล้วก็บันทึกเทปไว้ด้วยพร้อมกันนะเป็นบรรยากาศสบายๆครับได้เลยครับเมื่อสักครู่คุณเก่งสัมภาษณ์คุณจิมพิธาเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมโอ้สนุกดีคือตื่นเต้นไหมไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่าเราก็แอบจะต้องระวังให้เขานิดนึงหรือในคำถามแต่ว่าคุณเนมเป็นคนเก่งมากยิงคำถามอะไรไปก็ตอบได้หมดแต่ตะกี้จะรู้นี่วกเรื่องการเมืองไม่ยอมถามการเมืองเลยพยายามจะแบบว่าไม่ไปแตะมากนะเพราะว่าเรื่องเป็นงานความรู้เราก็อยากจะรู้ว่าคนที่เก่งๆเนี่ยหรือว่าเขาเป็นแบบระดับลีดเดอร์เนี่ยเขาคิดอะไรบ้างแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรกับพวกเราบ้างอะไรครับย้อนมานิดนึงสำหรับ CDC 2024ละโอ้อันนี้เราจัดมาณเดวันที่คุณเก่งทำ CDC นี่คือบริษัท RGB ใช่ไหมฮะใช่ครับก่อนหน้านี้เป็นบริษัทชื่อ RGB 72เป็น Creative Agency ครับผมหลังจากนั้นเราก็มาจัดงานคอนเฟรนซ์แบบนี้ก็นี่จัดมา11ปีแล้วฮะนานมากปีนานนะใช่ๆๆ11ปีแล้วครับแต่ต้องขอประนามตัวด้วยคือผมได้ยินชื่อเสียงอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ามาร่วมหรืออะไรมาก็มีโอกาสดีก็เป็นสื่อมีเดียที่จะโปรโมทงานด้วยดีเลยยินดีเลยฮะสําหรับบางคนที่ยังอาจจะคล้ายๆผมนะคือยังเอ้ยเคยได้ยินน่ะมันแต่ยังไม่ clarify ว่าเฮ้ยงานมันคืองานอะไรจัดเพื่ออะไร purpose คืออะไรและกลุ่มเป้าหมายคือใครคุณเก่งอธิบายนิดนึงครับโอเคงานนี้เป็นงานที่เราอ่ะเป็นเหมือนแพลตฟอร์มเนาะเป็นพื้นที่สำหรับให้คนเนี่ยมาแบ่งปันความรู้แล้วก็มารับความรู้เพราะว่าเราเชื่อว่าความรู้เนี่ยครับมันจะต่อยอดเนาะไปสู่โอกาสแล้วก็ทางเลือกที่ดีสำหรับคนเนาะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าในการทํางานและที่เราตั้งชื่อว่า Creative Pause เนี่ยเพราะว่าเราเชื่อในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะอย่างเนี่ยคนทําเรื่องของแฟรนไชส์หรือทําธุรกิจเนี่ยเค้าก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะว่าเราจะต้องทําธุรกิจอะไรบ้างนะดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จะเป็นสิ่งที่สําคัญพอเราเปิดพื้นที่ตรงเนี้ยก็เราก็เลยเชิญสปีกเกอร์เนาะอย่างรอบเนี้ยมีประมาณเกือบ100คนมาพูดนะครับก็มีคนที่มาฟังเนี่ยประมาณ 5,000 คนต่อวันนะซึ่งก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เราอยากจะให้คนไทยอ่ะเก่งขึ้นในทุกๆวันโอ้สโลแกนนี้ดีมากเลยการเก่งขึ้นในทุกวันแล้วก็พัฒนาตัวเองในทุกๆวินาทีใช่แล้วเพราะว่าความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างที่คุณเอกว่าครับงาน CDC ปกติแล้วเราจัดปีละครั้งปีละ2ครั้งหรือไงบ้างจริงๆเราจัดปีละ1ครั้งนะเป็น annual event ก็คือจบปีเนี้ยเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเป็นประมาณสักมิถุนายนกรกฎาคมปีหน้าแล้วแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเรามีงานอื่นด้วยเช่นงานmarketing insight and technology ก็เป็นงานเกี่ยวกับมาเทคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีงานเกี่ยวกับ people ด้วยชื่อ people performance conference ก็เป็นงานเกี่ยวกับการบริหารคนหรือว่าบริหารตัวเราเองด้วยครับผมเป็นเซสชั่นที่ดีมากๆเลยเรียนตามตรงนะเพื่อนๆคือผมเห็นอเจนดาแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหมันจะเป็นดูทันได้กันเยอะมากจะเข้าห้องไหนดีเข้าห้องไหนดีแต่แน่นอนก็มีคลิปย้อนหลังด้วยมีให้ดูย้อนหลัง6เดือนเลยฮะคือผมไม่อัดแยกล่างคือมันดีทุกๆหัวข้อทุกท็อปิกเลยใช่ๆเพราะว่าเราก็เชื่อว่าหลายๆหัวข้อหลายๆท็อปิกเนี่ยเราอยากให้คนมีโอกาสในการเข้าถึงหัวข้อที่มันหลากหลายเพราะอย่างสมมติว่าคนที่ทำธุรกิจทำแฟรนไชส์หรือทำธุรกิจนี้ครับคุณอาจจะรู้เรื่องการตลาดแต่เรื่อง AI ถ้าคุณได้รู้มันก็อาจจะทำให้คุณต่อยอดบางอย่างได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นทุกอย่างมันมีความเกี่ยวข้องกันหมดในเชิงของการทำธุรกิจสำหรับไลฟ์สดๆตอนนี้นะ TikTok นะวันนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันหน่อยๆแล้วครับเย็นนี้ก็มีพรุ่งนี้ไฮไลท์อะไรบ้างคุณเก่งฉายภาพนิดนึงโอ้พรุ่งนี้เยอะเลยใช่ไหมเนี่ย
ซื้อบัตรนั้นไหมจริงๆตอนนี้บัตรเต็มแล้วบัตรเต็มแล้วเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยนะก็ในวันพรุ่งนี้มีเซสชั่นของคุณเคนนัคคลินเดอะสแตนดาร์ดแล้วเขาจะมาพูดเรื่องของ power of questioning ก็คือพลังของการตั้งคำถามนะคือการตั้งคำถามเนี่ยนะจะนำไปสู่คำตอบที่ดีได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นอ่ะมันเหมือนกับเราใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เราตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ในทุกๆวันได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเซสชั่นที่บางคนอาจจะซีเรียสเกินแล้วก็ไปเซสชั่นดูแบบกตัญญูดูไนท์เป็นเซสชั่นทอล์กโชว์รีแลกซ์ที่อย่างน้อยสนุกสนุกแล้วก็ตอนสิ้นวันนี้ก็จะเป็นแบบมีอัฟเตอร์ปาร์ตี้ด้วยอ๋อสำหรับพรุ่งนี้สเปเชียลสำหรับคนที่ซื้อทิเก็ตมาเท่านั้นใช่แล้วใช่แล้วครับงานดีๆมากๆเลยแล้วก็11ปีก็ถือว่ายังสุดที่22เนาะของทาง CDC เนาะใช่ครับก็เป็นเศษของการทำธุรกิจของเก่งที่เคิร์ฟโกรธค่อนข้างดีใช่เราก็เติบโตต่อเนื่องทุกปีครับผมก็คนมาร่วมงานก็เติบโตเรื่อยๆหรืออย่างปีนี้สื่อที่มาร่วมอ่ะครับปีแล้ว81สื่อปีนี้127สื่อแล้วก็เติบโตค่อนข้างเยอะมากๆครับผมโอเคแล้วก็อยากให้เติบโตไปเรื่อยๆก็ขอบคุณทางสื่อด้วยนะที่มาช่วยซัพพอร์ตด้วยเหมือนกันครับได้ครับยินดีครับแล้วก็ถามนิดนึงสำหรับ business direction นะณตอนนี้นะครับคุณเก่งมองว่าให้ธุรกิจของการทำเป็นลักษณะอีเวนต์แบบเนี้ย annual event ด้วยแต่ตรงเขาจะมีการแตกสื่อออกไปตอนนี้ผมไม่แน่ใจทำเรื่องของ academy ด้วยไหม academy ของอะไรนะ academy ใช่ใช่ด้วยไหมแล้วก็มีสื่ออื่นๆไหมสัก3ปี5ปีข้างหน้าคุณเก่งมองภาพของงาน DCA มันจะต่อยอดไปเป็นอะไรได้บ้างครับก็จริงๆตอนนี้เราทำเป็นคอนเฟรนซ์เนาะแล้วเราก็พยายามแยกออกมาให้มันเฉพาะทางขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นมีงาน People Performance ก็เกี่ยวคนงานที่เป็นชื่อ Marketing Insight Technology ก็เกี่ยวกับ Marketing แล้วก็เราก็มีการจัด Academy นะครับเป็นเวิร์คช็อปอยู่เรื่อยๆอย่างเรื่องที่แบบคนสนใจเป็นพิเศษพวกเรื่อง AI เรื่องอะไรพวกนี้ครับคนสนใจเรื่องพวกนี้เราก็จะชวนสปีกเกอร์มาทำเวิร์กช็อปกันเต็มวันเพราะว่าผมคิดว่าพวกเราไม่ควรหยุดเรียนรู้ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาโอเคเยี่ยมมากๆเลยอ่ะชวนเร็วๆเพื่อนๆครับผมแต่มันบัตรเต็มแล้วจริงๆก็ซื้อบัตรออนไลน์ได้ออนไลน์ได้ดูออนไลน์อย่างเดียวได้เหมือนกันครับประมาณ900กว่าบาทถูกกว่านะราคาถูกกว่าแน่นอนนะแต่ว่าดูได้6เดือนเลยดูได้6เดือนดูจะดูซ้ำกี่รอบก็ได้ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่พลาดงานนี้ไม่เป็นไรแต่คนที่มางานนี้ผมเลยบอกเลยว่าเต็มอิ่มกับ experience ที่เราจะได้รับกับตัวจริงเสียงจริงนะผมคู่นี้ห้องคุณพิธานี่แน่นเลยแน่นเลยห้องนั้นนี่จุกอีกคนได้ห้องนั้นจริงๆได้ประมาณสัก3,000 3,000 คนครับ 3,500 คนไม่รวมยืนข้างหลังอีกผมไม่ยืนข้างหลังผมไม่ได้นั่งนี่เป็น1คนที่ต้องยืนใช่มั้ยฮะโอเคมันเต็มเยอะมากเลยจริงๆครับโอเคนะครับก็ขอบพระคุณมากเลยคุณเก่งนะเดี๋ยวจะได้เจอกันใหม่ได้เลยครับยินดีมากๆเลยยังไงถ้ามีอะไรให้ช่วยบอกได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับคุณเก่งครับขอบคุณครับโอเคนะเดี๋ยวเปรมครับเปรมเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กับทางพี่เก่งเขานิดนึงครับนิ่งเนาะเอาตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมได้ครับภาพนิ่งครับนิ่งมาโอเคถ่ายนิดนึงครับโอเคอันนี้ยังไลฟ์สดอยู่โอเคยกนิ้วนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับเก่งขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวมีอะไรรอคอนแทคกันเดี๋ยวผมคอนแทคผ่านคุณต้นรักไปนะได้เลยขอบคุณครับต้นรักดีเพราะว่าคอนแทคมาทำผมบางทีผมอ่านไม่ทันโอเคได้เลยครับผมโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับโอเคไลฟ์อันนี้ยังมีไลฟ์อยู่นะโอเคอ่ะมีเวิร์กช็อปอะไรบ้างอ่ะได้เลยอ่ะไปคือจะบอกเพื่อนๆว่าเสียงมันหมดแล้วบรรยากาศงานก็จะประมาณนี้เดี๋ยวใครติดตามผ่านคลิปดีมั้ยชั่วโมงงานจัดที่ไปเทคบางนาครับไปเทคบางนาแล้วก็เป็นห้องเค้าเรียกที่รัฐบอลลูนนะครับ1 3อ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี้ก่อนงานจัดที่ไปเทคบางนาครับวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายคือวันที่2เค้าจัด2วันนะครับวันนี้ครับบรรยากาศงานลองดูผู้คนก็ได้ครับว่าคนเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูในไลฟ์เดี๋ยวเราจะขึ้นใน YouTube ด้วยติ๊กต็อกด้วยอีกรอบนึงนะเป็นคลิปแห้งๆไม่สดแต่ว่าดูได้นะครับอันนี้ผมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ